ผู้ชุมนุมกปปสเวทีแจ้งวัฒนะเคลื่อนขบวนยื่นหนังสือต่อกสทชให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของสื่อขณะเดียวกันเดินหน้าแจ้งความผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวที่หน้าสทชค่ะ พรพุทธอิสระนำมวลชนเวทีแจ้งวัฒนะและเครือข่ายชาวนาเคลื่อนขบวนออกจากที่ตั้งโดยใช้ถนนวิภาวดีรงังสิตและเลี้ยวเข้าถนนพหลโยธินไปสำนักงานกสทชซอ,อยสายลมยื่นหนังสือเรียกร้องให้กสทชตรวจสอบการทำหน้าที่ของสถานีโทรทัศน์เอเชียอัปเดตเนื่องจากเห็นว่าทำผิดมาตรา37มีเนื้อหาล้มล้างระบอบราาประชาธิปไตยโดยมีนายไตรรัตน์วิริยะสิริตุลรองเลขาธิการกสทชออกมารับหนังสือ จากนั้นพระพุทธอิสระนำมวลชนไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมกับปราศัยเรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีกับคนที่ทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและยื่นหนังสือให้เอาผิดกับคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อาทิตนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการบริหารจัดการน้ําและการจัดซื้อแท็บเล็ตในฐานความผิดคดีช่อโกงทั้งนี้ผู้ชุมนุมให้เวลา7วันในเวลาการดําเนินการหลังจากนั้นจะกลับมาทวงถามความคืบหน้าโดยมีพันตํารวจโทวีรศักดิ์ทองสาริรองผู้กํากับสํานักงานกําลังพลเป็นตัวแทนรับมอบหนังสือขณะที่การจราจรที่ถนนพระรามหนึ่ง ติดขัดเนื่องจากมวลชนได้ปิดถนนพระรามหนึ่งฝั่งขาเข้าทั้งหมด